บ้านเมืองวุ่นวายสับสนผู้บริหารประเทศขายคุณธรรมประชาชนอดอยากศาสนาพุทธถูกคุกค,คามภัยพิบัติจะเกิดทุกชีวิตจะได้รับจากความเดือดร้อนคนไม่มีธรรมจะฆ่ากันเองคนมีธรรมบอกกระทบเป็นกรรมของคนไทยที่ต้องร่วมกันชดใช้ผู้มีศีลมีสัตว์ปฏิบัติดีจะพ้นภยัยให้มีสติตั้งมั่นแผ่เมตตาไม่แพ้ดอก จะชนะแต่เป็นการชนะแบบคาดไม่ถึงของมนุษย์ชนะแบบพลิกผันหลวงปู่สุวรรณคำจันทสโรพระอริยะสง์แห่งภูเขาควายชาวลาวเชื่อกันว่าหลวงปู่เป็นพระบังบทที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปีขึ้นไปไม่มีใครรู้ประวัติท่านเลยแม้แต่อายุของท่านหลวงปู่สุวรรณคำความรับของฟ้า ที่การเวลาจะบอกมีคำกล่าวว่าไม่มีเรื่องราวใดในโลกที่ไม่ถูกเปิดเผยเรื่องบางเรื่องอาจต้องใช้เวลารอคอยยาวนานกว่าความเป็นจริงปรากฏเรื่องราวของหลวงปู่โลกอุดรและคณะพระโลกอุดรก็เช่นเดียวกันหากย้อนกลับไปเมื่อ60ปีก่อนปริศนาของหลวงปู่โลกอุดรคือใครหลวงปู่ใหญ่หรือหลวงตาดาเป็นใคร คงไม่มีคำตอบแต่ในวันนี้ข้อมูลต่างๆเริ่มชัดเจนขึ้นการดำรงอยู่ของท่านเพื่อต้องการค้ำจุนและประคองพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีตามพุทธพยากรรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่พระศรีอริยะเมตไตรยมาบังเกิดซึ่งยังต้องใช้เวลาเดินทางอีกยาวนานอีก2,000กว่าปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะทุกวันนี้เกิดเรื่องมากมายขึ้นบนโลกบางเรื่องแทบไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นน้ำมือของมนุษย์ในปัจจุบันไพ่จากศาสนาอื่นที่เริ่มเห็นเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆครั้งนี้ยังเป็นอย่างนี้แล้วครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรหลวงปู่สุวรรณคำจันทสศโรวัดพระธรรมเทพพวงเชิงภูเขาควาย ซปปลาวท่านเป็นพระปฏิบัติฉันมังสวิรัตมือเดียวการดำรงอยู่ของพระบางบทที่คนลาวเชื่อว่ามีอายุหลายร้อยปีขึ้นไปเรื่องราวประวัติความเป็นมาของท่านไม่มีใครรู้แท้จริงนอกจากคำบอกเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาซึ่งต่อไปก็คงจะเป็นตำนานแบบเดียวกับเรื่องหลวงปู่โพรงโพธิ หลวงปู่ตีนโตหลวงปู่อิเกสาโรแต่บุคลิกลักษณะของท่านคือมือและเท้าท่านจะใหญ่มากเหมือนหลวงปู่โลกอุดรอ,อีกทางหน้าตาของท่านเหมือนรูปวาดหลวงปู่โลกอุดรที่เผยแพร่มาอย่างยาวนานแม้แต่หลวงปู่นรสิงกิติสาโรอายุเกือบร้อยปียังต้องครานไปกราบท่านและเคารพท่านมาก กล้ใหม่จิตเติมคือคำอธิบายความคงอยู่ของพระเหนือโลกในปัจจุบันอย่างเช่นหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินหลวงปู่คำน้อยแห่งภูกำพราบ้านมะนาวอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่ตอบคำถามเรื่องอายุของท่านว่าท่านลืมไปแล้วว่าอายุเท่าไหร่ตอนสร้างวัดพระแก้วท่านยืงยืนดูอยู่เลย หลวงปู่ครูบาเที่ยงธรรมพระเหนือโลกที่มีความเกี่ยวพันกับผู้เขียนในอดีตชาติมากกว่าความเป็นศิษย์กับอาจารย์ก็สอนในเรื่องนี้จนเข้าใจและมักจะตอบว่าเรื่องอายุเราลืมไปแล้วแต่เราบวชและปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ยังเป็นฤาษีกว่า500ปีแล้วหลวงปูล่ละไมยก็เช่นเดียวกัน ท่านเคยพาลูกศิษย์จากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปขุดโครงกระดูกท่านแถวปากช่องที่ฝังไว้นานในป่าแถวปากช่องมาเผาศิษย์ที่เล่าเรื่องนี้และอยู่ในเหตุการณ์ก็ยังมีชีวิตยอยู่หรือเรื่องการเข้าไปอยู่ในดงของศิษย์สายเหนือโลกที่ต้องเข้าไปอยู่ในดงและเรียนวิชาที่ไม่ตายกับหลวงตาดำของหลวงพ่อชานารงค์อภิชิโต ก็เป็นสิ่งยืนยันว่าวิชาที่ไม่ตายมีอยู่จริงและอีกองค์หนึ่งซึ่งพูดถึงวิชาที่ไม่ตายที่หลวงปู่ใหญ่หรือหลวงตาดำจะสอนให้แต่ท่านปฏิเสธและไม่ยอมเรียนขอให้เป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพื่อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานคือสิทธิองค์สำคัญของหลวงปู่โลกอุดร หลวงปูว่วัยจันตาละโยวัดเขาพนมยงหินกองจังหวัดสระบุรีที่แสดงฤธิไปกับอินเดียซื้อขนมคัชชาขนมที่คนอินเดียถวายพระพิคเนตในชั่วอึดใจเดียวยังมีเรื่องที่ยังไม่รู้และไม่ควรรู้อีกมากมายหรืออจินตายพระเหนือโลก ท่านถึงไม่ยอมเปิดเผยจนกลายเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานในปัจจุบันสมัยหนึ่งหลวงปู่โลกอุดรท่านต้องการมาโปรโดคนเพื่อสอนธรรมะและแสดงฤทธิ์ให้เห็นโดยการเหาะมาในรูปฤาษีและหายตัวกลับไปที่วัดโนนชาติคำตะกา้าจังหวัดสกลน,นครแต่คนกลับไม่สนใจในการปฏิบัติ ชักชวนกันไปดูพระเหาะมาและแสดงฤทธิ์เท่านั้นท่านจึงยุติการมาตราบจนถึงทุกวันนี้ได้เข้าไปกราบหลวงปู่ถามเรื่องประวัติหลวงปู่แต่องค์ท่านไม่ค่อยจะบอกเท่าไหร่ตอนที่ลูกศิษย์พาไปทำบัตรประชาชนทางการก็ไม่ทราบเลยว่าหลวงปู่เกิดวันไหนจึงเดาจากหน้าตาว่าประมาณ70แต่หลวงปู่เล่าเรื่องราวหลวงปู่ว่า เคยทุดงมาไทยสมัยสร้างเมืองโคราชใหม่ๆสมัยย่าโมบางคนก็ว่าหลวงปู่คือหลวงปู่โลกเทพอุดรเพราะมีหน้าตาคล้ายกับรูปวาดหลวงปู่โลกเทพอุดรแต่พอถามหลวงปู่ตัวท่านเองก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ที่น่าแปลกใจก็คือหลวงปู่นรสิง์ศิษย์ในองค์พระอาจารย์มั่นที่อายุเกือบ100รปีมีพรรษาการมาก แต่คลานเข้าไปกราบหลวงปู่สุวรรณคำจันทสโรหลวงปู่นรสิงห์อยากเจอหลวงปู่สุวรรณคำเรื่องราวจากลูกศิษย์ของหลวงปู่นรสิงห์กิติสาโรลูกศิษย์หลวงปู่ครับผมไปเดินทุด,ดงที่ฝั่งลาวอยู่ภูเขาควายได้เจอหลวงปู่รูปหนึ่งท่านมีกริยางดงามมากชื่อหลวงปู่สุวรรณคำ หลวงปู่นรเสิงอ้าวไปเจอท่านเหรอหลวงปู่สุวรรณคำนี่อายุเยอะนะหลวงปู่นี้ได้เจอหลวงปู่สุวรรณคำตั้งแต่เป็นสาม,มนเณรเดินกับหลวงปู่มั่นที่ภูเขาควายก็ไปเจอหลวงปู่สุวรรณคำนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำแล้วก็ขอท่านพักด้วยคืนหนึ่งตั้งแต่เป็นเนนอายุ16ปีก็ไม่ได้เจอท่านอีกเลยอยากจะพบท่านอีกเหมือนกัน ลูกศิษย์ถ้าหลวงปู่อยากจะไปเจอผมพาข้ามไปได้อีกสองวันผมจะพาข้ามไปผมว่าจะเอาของไปถวายหลวงปู่อยู่ลูกศิษย์เล่าว่าพอไปถึงวัดของหลวงปู่สุวรรณคำตัวเองนั่งคิดอยู่ในใจว่าใครนาะจะกราบกันก่อนระหว่างหลวงปู่นรสิงกับหลวงปู่สุวรรณคำพอขึ้นไปบนศาลาเท่านั้น หลวงปู่นรสิงรีบขึ้นไปบนอาสนะสงฆ์และครานเข้าไปกราบหลวงปู่สุวรรณคำก่อนหลวงปู่นรสิงผมขอกราบท่านอาจารย์หลวงปู่สุวรรณคำสั้นผมขอกราบคืนบัดนี้หลวงปู่สุวรรณคำก็กราบหลวงปู่นรสิง์คืนเพราะจะได้ไม่ให้ญาติโยมติเตียนเพราะบางคนอาจไม่รู้ว่า ลวงปู่สุวรรณคำมีพรรษามากกว่าหลวงปู่นรสิงห์แต่หน้าตาท่านไม่แก่เหมือนหลวงปู่นรสิงห์โยมจะเอาไปพูดมันจะเป็นบาปโยมเพราะตอนนั้นหลวงปู่นรสิงห์มีอายุเกือบร้อยและพรรษาก็มากแล้วแต่หลวงปู่สุวรรณคำยังเหมือนพระที่อายุไม่มากหลวงปู่ทั้งสองก็พูดคุยกันปกติปัจจุบัน หลวงปู่ใหญ่สุวรรณคมจานทสาโรยังดำรงทาุขันอยู่ณภูเขาควายเรื่องนี้ถูกเล่าจากลูกศิษย์ของหลวงปู่นรสิงค์กิติสาโร